อะไรเนี่ยใครโทรมาบ่อยเดี๋ยวแป๊บนึงมีคนโทรมาฮัลโหลครับสวัสดีครับหมอครับครับใครครับครับลุงครับช่องสามครับผมกระแสครับหมอผมไม่ไปครับผมกระแสวันนี้เอาผมไปเผาคุณมาดูที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนเนี้ยผมไลฟ์สดผมยังไม่ได้ออกอากาศเลยนะกูรู้ผลกระแสแต่วันนี้ข่าวช่องสามเนี่ยเอาผมไม่ออกอะไรอ่ะจะให้ผมออกผลกระแสเหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวก่อนคือจะให้ผมไปออกยังไงนะพอก่อนถามก่อนแนวไหนสัมภาษณ์ในรายการครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นคลิปใช้คงใช้ขวดอะไรรักษาโรคอะไรประมาณนี้ฮะในการบำบัดนู่นนี่นั่นนะครับอ๋อคือแบบอยากให้ผมชี้แจงความจริงว่าทำไมต้องใช้ขวดครับผมครับคือเหมือนกับว่าเป็นกระบอกเสียงแทนผมใช่ไหมอันนี้ช่องไหนครับช่องสามหรือเปล่าอันนี้เนี่ยผมโทรมาอยากจะเชิญให้ออกรายการขวดกระแสนะครับอ๋อขวดกระแสก็คือว่าในข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอะครับผมอ๋อเรื่องที่แท้จริงเป็นไงบ้างนะครับเอ้าครับผมขอบคุณมากที่เชิญผมไปออกรายการแต่ผมพอแล้วครับผมจบแล้วนะขอบคุณมากนะครับผมไม่ไปนะครับครับขอบครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับพอดีผมทีมงานโทรมาครับว่าใครทีมงานโทรมาครับพอดีเนี่ยพี่หนุ่มเขาสนใจครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ไปออกรายการโหนเงี้ยครับพี่หนุ่มรายการอะไรนะพูดดังๆผมไม่ได้ยินโหนครับผมรายการโหนใช่ครับวันไหนครับเดี๋ยวต้องเป็นพรุ่งนี้ครับถ้าคือถ้าเกิดเขาคอนเฟิร์มมาก็ต้องเป็นพรุ่งนี้เลยครับอาจารย์ว่างไหมครับจะเอาผมไม่เชื่ออะไรครับไม่คือแบบไม่ได้เชื่อครับอาจารย์คือแบบพี่หนุ่มเขาอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ยังเชื่อผมไม่พอเลยครับพี่หนุ่มกันชัยอ่ะตอนเที่ยงอ่ะตอนที่ตกลงกันมาทำรายการผมไม่ใช่แบบนี้นี่ที่จะออกตอนเที่ยงอ่ะบอกว่าจะนำเสนอในมุมมองยังไงทำไมถึงไปเสนอแบบนั้นล่ะไม่ครับคือว่าจริงๆแล้วคือตอนแรกอ่ะคือจะออกเสียงของอาจารย์เนี่ยแหละครับแต่ว่าพอดีเวลามันยังไม่พอก็เลยอยากจะให้อาจารย์มาพูดในรายการโหนเพื่อที่จะอธิบายในส่วนของอาจารย์อีกทีนึงครับอาจารย์มันนี่คือมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ตกลงกันนะบอกให้มาทำคลิปอ่ะบอกว่าให้เพราะว่าถ้าอยู่ในรายการนะครับคืออาจารย์ก็สามารถพูดได้ทุกอย่างเลยนะครับอาจารย์ครับอ๋อคือจะให้ผมไปออกพรุ่งนี้โหนกระแสใช่ครับผมถูกไหมแต่ว่าคือทีเนี้ยเดี๋ยวผมต้องขอคุยกับพี่หนุ่มอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นกี่โมงหรืออะไรยังไงครับอ๋อจะเป็นกี่โมงหรือว่าอะไรนะครับใช่ครับคืออาจารย์สะดวกนะครับพรุ่งนี้ครับโอ้ผมกลัวครับตอนนี้ผมกลัวพี่หนุ่มกันชัยมากเลยกลัวจริงอุ้ยอาจารย์ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเวลาในรายการของเที่ยงวันนะครับคือวันนี้ครับคือมันเป็นเบรกสุดท้ายพอดีแล้วก็คือทีมงานนะคือส่งข่าวไปช้าด้วยเพราะว่าอยู่นอกพื้นที่อ่ะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ออกเสียงของอาจารย์ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยคือพี่หนุ่มเขาอยากให้อาจารย์มาออกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก่อนแล้วที่ตกลงกันว่าไม่ให้เอาคลิปเสื้อแดงของน้องผู้หญิงลงไม่เอาคลิปอื่นที่มันสร้างสรรค์นะทำไมไม่ทำตามผมอ่ะผมไม่เข้าใจผมไม่ตกลงอาจารย์นะครับว่าจะไม่เอาคลิปลงแต่ว่าพี่ผู้หญิงไงก็พี่ผู้หญิงที่โทรมาหาก่อนเราอ่ะที่ก่อนมาหาผมอ่ะพี่ผู้หญิงตกลงกับผมว่าผมบอกก่อนเลยว่าสโคปคือให้ตีแผ่อีกมุมนึงผมยอมให้คุณมาหาผมเขารับปากผมแล้วทำไมมันออกมาเป็นแบบนั้นนะผมไม่เข้าใจเนี่ยครับคืออาจารย์ก็คืออาจารย์ก็ไปนั่งคือเวลาของโหนครับมันมีเยอะครับอาจารย์คือให้อาจารย์ได้เต็มที่เลยคือ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจารย์สามารถพูดได้เลยว่าคือเนี่ยอาจารย์ทำไปอย่างคืออย่างที่ผมสัมภาษณ์ไปครับผมก็อยากให้อาจารย์ออกในแง่มุมนั้นแต่ว่าทีเนี้ยคืออย่างวันเนี้ยที่ผมอธิบายให้อาจารย์ฟังอ่ะคือมันไม่ได้มีเสียงอาจารย์ออกเพราะว่าเวลามันไม่พอครับผมก็เลยโทรมาใช่คือผมก็เลยโทรมาให้อาจารย์ไปออกเพื่ออาจารย์จะได้มีเวลาในการพูดได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์โอ้ก็ดีนะผมจะได้ใช่ครับเพราะว่าอาจารย์สามารถพูดได้เลยคือถ้าอาจารย์ว่างพรุ่งนี้คืออาจารย์ก็สามารถพูดได้เลยแบบ20นาทีถึง20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือเวลาพี่หนุ่มให้อาจารย์เต็มที่เลยครับคือก็เหมือนวันนี้ไปสัมภาษณ์ผมนี่ถ้าไม่มีความหมายเลยคุณก็เห็นพ่อผมป่วยไม่สบายอยู่ไม่คิดว่าพ่อผมจะช็อกบ้างเหรอข่าวออกมาแบบนั้นอ่ะคือผมมาเป็นทีมงานข้างนอกครับอาจารย์คือส่วนข้างในอ่ะเขาก็ต้องไปอีกทีนึงอ่ะครับคือผมมาเป็นแต่ทีมงานข้างนอกคือภาคสนามใช่ไหมใช่คือผมก็สัมภาษณ์อาจารย์ในประเด็นที่อาจารย์ได้คุยกับผมนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยคือข้างในอ่ะเวลาเขาไม่มีครับเขาก็เลยได้แค่นั้นนะครับอาจารย์อ๋อใช่ครับคือผมก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็สัมภาษณ์อาจารย์ตามที่คุยกับอาจารย์นั่นแหละที่อาจารย์เจอผมนั่นแหละครับอื
ผมพูดดีนะแต่ไม่เคยไม่มีคลิปใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือผมก็เสียใจเหมือนกันที่ไม่ได้เสียงออกอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากให้อาจารย์แบบคือมาออกรายการดีกว่าอะไรเงี้ยครับทำไมไม่เชิญน้องผู้หญิงไปออกอ่ะที่เป็นที่เสียหายในคลิปจะเชิญผมไปออกทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องปรึกษากับทีมงานก่อนครับว่าคือจะสามารถเชิญมาด้วยกันได้เลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะขอคุยกับทีมงานก่อนครับว่าอาจจะเชิญอาจารย์มาปุ๊บแล้วก็เชิญถ้าเป็นไปได้ก็เชิญผู้หญิงมาด้วยอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ครับเอาเถอะตอนนี้ผมกลัวพี่กันชัยจริงครับแล้วผมขอปฏิเสธแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับกลัวกันชัยจริงครับกลัวครับโอเคครับเดินมาโหลครับค่ะอาจารย์มาหนูโทรจากช่องสามนะคะเอ้าว่าไงครับค่ะอาจารย์จะเชิญมาออกโหนกระแสค่ะพอดีเมื่อกี้ให้น้องกรโทรมาเมื่อกี้คุณใช่ไหมโทรผมตอนเช้าจำเสียงได้ค่ะว่าไงคะแล้วทำไมถึงเอาคลิปเสื้อแดงไปลงอาจารย์ขอโทษทีเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้ข่าวให้จะไปแก้ข่าวอะไรมึงกระทืบกูซะจมตีนแล้วมึงจะมาแก้ข่าวกูเนี่ยนะแรงนะคะอาจารย์เอ้าจริงป่ะกระทืบผมอ่ะแรงดิก็คุณรับปากผมยังไงอ่ะคุณฮัลโหลคือดาฟังอยู่ค่ะอาจารย์คุณรับปากผมว่ายังไงว่าทำตามที่ผมบอกผมถึงยอมให้เข้ามาแต่สุดท้ายคุณไม่ได้คุยกับน้องเขาเลยถูกไหมยอมรับผิดเปล่าถ้ายอมรับผิดผมจะพิจารณาว่าผมจะไปค่ะยอมรับผิดไหมยอมรับก็ได้ค่ะอาจารย์เอาดังๆยอมรับผิดหรือไม่ยอมรับผิดค่ะอาจารย์ยอมรับผิดนะที่ช่อง3ที่ทำกับผมแบบนี้ยอมนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาไหมพรุ่งนี้ขอโทษผมก่อนดิขอโทษผมก่อนค่ะขอโทษค่ะอาจารย์ทำไมต้องทำแบบนี้พ่อผมป่วยอยู่เข้าใจป่ะค่ะอาจารย์ปรับปรุงนะผมขอพูดดีๆแล้วกันปรับปรุงนะการทำสื่อแบบนี้เข้าใจไหมค่ะอย่าหลอกแล้วอาจารย์ให้ลงคลิปอะไรอาจารย์จะให้ลงคลิปอะไรดีคะอะไรนะอาจารย์จะให้ลงคลิปแบบไหนดีคะหรือว่าไม่ต้องลงเลยหรือยังไงคะหมายถึงว่าไม่ต้องลงคลิปใช่ไหมทำไมวันนี้มาพูดดีจังเลยทำไมเมื่อเช้าทำไมมันออกไปแล้วตายแล้วเอาตอนนี้ผมติดธุระอยู่เดี๋ยวยังไงผมโทรกลับโอเคนะมันออกไปแล้วเสียหายครับผมมันเสียหายไปแล้วโอเคครับผมอาจารย์ไม่ใช่เดี๋ยวจะให้พี่หนุ่มเขาเคลียร์ให้เคลียร์ยังไงจะเคลียร์ไงวันนี้พี่หนุ่มเป็นคนด่าผมเองอะแล้วเองบอกผมเป็นท้าวเวสสุวรรณผมยังงงเลยผมเป็นท้าวเวสสุวรรณตรงไหนวะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มเดี๋ยวให้พี่หนุ่มไปที่ให้พี่หนุ่มเคลียร์ให้พรุ่งนี้หรือใช้พี่หนุ่มโทรหาดีไหมคะอาจารย์ก็ค่อยว่ากันโอเคนะแต่ก็เสียหายโอเคนะครับโอเคขอโทษนะคะอาจารย์โอเคขอโทษก็คือหายกันผมให้อภัยโอเคนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ